สวัสดีครับ The Bookshop Podcast นะครับ EP แรกนะครับผมก็ผมน็อตวัชรินทร์อันเวศนะครับฉันน้ำธนชพรสัตยังกุลค่ะครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องหนังสือเล่มแรกที่เราจะคุยกันนะครับจริงๆเล่มนี้เป็นเรื่องที่ผมเนี่ยหยิบขึ้นมาเองนะครับเป็นหนึ่งในหนังสือที่ผมใช้ความรู้จากมันมากที่สุดแล้วเป็นหนังสือที่อ่านง่ายนะครับผมแล้วก็บางมากๆนะครับอ่านแป๊บเดียวก็จบแล้วนะครับแต่ว่ามีประโยชน์กับการใช้ชีวิตของผมมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับหนังสือเล่มนั้นชื่อว่า Eat That Frog ครับหรือว่าในภาษาไทยเนี่ยเขาจะเรียกว่ากินกบตัวนั้นซะนะครับมีทั้งเวอร์ชันไทยแล้วก็เวอร์ชันภาษาอังกฤษเลยนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยถูกเขียนโดยBrian Tracyนะครับซึ่งเป็นวิทยากรด้านการพัฒนาตัวเองนะครับบริหารจัดการและก็ความเป็นผู้นำอันดับต้นๆของโลกนะครับมีผู้ฟังในการบรรยายของเขาเนี่ยไม่ต่ำกว่า 200,000 คนต่อปีนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาเขียนหนังสือเกี่ยวกับการบริหารจัดการตัวเองการพัฒนาตัวเองเนี่ยไม่ต่ำกว่า45เล่มแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จที่สุดคนนึงในด้านนี้ของโลกเลยเนาะแล้วผมเองเนี่ยอินกับหนังสือเล่มนี้มากนะครับจนถึงขนาดว่าต้องส่งหนังสือให้น้ำอ่านเลยเนาะเป็นไงบ้างน้ำตัวเวลาอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้สามารถช่วยเราในการจัดการบริหารงานต่างๆได้เยอะขึ้นยกตัวอย่างเช่นในชีวิตของเราวันๆหนึ่งเนี่ยเรามีงานมากมายเลยใช่ไหมที่แบบเราอยากจะทำเช่นอย่างยกตัวอย่างของเราเนี่ยเราจะแบบมีงานที่ต้องทำแลบแล้วก็อยากจะเรียนนู่นเรียนนี่พัฒนาตัวเองรวมถึงมีหนังสือหลายเล่มมากที่อยากจะอ่านแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้าเรามีเวลาไม่พอทำไมเราถึงทำอันนี้ไม่เสร็จหรือบางทีเราคิดว่าเราทำงานอย่างเยอะมากเลยนะแต่สุดท้ายแล้วเรากลับรู้สึกว่าอ้าวเรากลับไม่ได้ผลลัพธ์หรือผลตอบแทนที่เราควรจะได้อะงานที่เราควรที่ทำให้เสร็จอ่ะมันกลับน้อยกว่าที่เราตั้งใจเอาไว้ใช่หนังสือเล่มนี้ก็เลยเหมือนเป็นแนวทางบอกแล้วว่ากินกบตัวนั้นซะก็คือให้เราเนี่ยเลือกงานที่สำคัญก็คือกบมันก็คือกบที่ตัวใหญ่แล้วก็อัปลักษณ์ที่สุดใช่ไหมโอเคครับโอเคก็ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาที่ละเอียดกว่านั้นนะครับว่ากบคืออะไรทำไมเราต้องกินกบอะไรเงี้ยทำไมว่าเขาต้องจั่วหัวว่า eat that frog แบบนั้นนะเดี๋ยวเราก็จะว่ากันต่อจากนี้นะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเราสองคนเนี่ยทำไมต้องทำแลบมันยังไงคือเราสองคนเนี่ยเป็นแบ็คกราวด์เป็นสายวิทยาศาสตร์นะครับทั้งคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วงานของเราก็คือเป็นการเข้าออกแลบทำวิจัยทำการทดลองนะครับนำเสนอผลการทดลองอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าเรื่องตัวหนังสือกันเลยเข้าเรื่องตัวหนังสือเลยแล้วกันนะครับก็ในหนังสือเล่มนี้เขาเปิดมาได้น่าสนใจมากเลยนะครับว่าคุณต่างทุกคนต่างก็รู้ดีว่าใน1วันเนี่ยเรามีสิ่งที่ต้องทำเยอะแยะมากมายเนาะตั้งแต่ตื่นเช้ามาทำอาหารทำกับข้าวไปทำงานแล้วงานวันหนึ่งก็มีไม่น้อยเหมือนกันหลายๆคนก็กลับมาทำงานต่อที่บ้านนะครับผมจนรู้สึกว่าเอ๊ะวันหนึ่งเนี่ยเราก็อยากจะมีมากกว่า24ชั่วโมงใช่เหมือนกันเนาะบางคนบอกว่าถึงกับโพสต์สเตตัสเลยนะว่าเฮ้ยทำไมวันหนึ่งมันไม่ควรมันควรจะมีสัก48ชั่วโมงสี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งจริงๆมันก็เป็นไปไม่ได้แต่เชื่อไหมครับว่าในวันหนึ่งเนี่ยทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันบางคนสามารถบริหารบริษัททั้งบริษัทได้บางคนสามารถดูแลลูกน้องของตัวเองทั้งที่มีเป็นร้อยเป็นพันได้แต่ในขณะที่บางคนเรื่องของตัวเองหรือเวลาของตัวเองยังไม่สามารถบริหารได้อะไรเป็นสิ่งที่แตกต่างกันอะไรเป็นสิ่งที่แยกความสำเร็จระหว่างคนสองกลุ่มเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับผมหนังสือเล่มนี้ก็จะมาช่วยอธิบายแล้วก็บอกคุณว่าถ้าเกิดเราอยากจะขยับไปสู่จุดที่ดีมากกว่านี้หรือที่ดีกว่าที่เราที่เป็นอยู่เนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างนะครับผมในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่ากุญแจสำคัญของความสำเร็จนั้นก็คือคุณไม่จำเป็นต้องทำทุกงานนะครับนั่นหมายความว่าไม่ใช่ว่าทุกงานในวันนั้นเนี่ยที่คุณจำเป็นต้องทำให้หมด
เนาะทุกวันเนี้ยเรามาพร้อมกับหลายๆคนมาพร้อมกับความคิดที่ว่าเฮ้ยพอเราจำเป็นต้องทำทุกงานในวันนั้นให้เสร็จเนี่ยมันก็จะรู้สึกไม่ค่อยอยากทำใช่ไหมนะใช่มันก็รู้สึกว่า overwhelming มันเยอะไปหมดเลยใช่ไหมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็จะชังมันฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่ทำดีกว่าเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคเราเลื่อนงานนั้นออกไปก่อนดีไม่ดีงานในวันนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทำงานเลยก็ได้ใช่นะครับมันก็เลยเป็นที่มาของการผัดวันประกันพรุ่งนี่เองเนาะใช่ซึ่งพลังมันจะกลับมาอีกครั้งก็ตอนเดดไลน์ ใช่ไหมนะก็ปฏิหารเกิดขึ้นในเดดไลน์ครับแม้กระทั่งกำแพงเมืองจีนอย่างที่หลายๆคนพูดไว้เราก็สามารถสร้างเสร็จกุมลมสร้างเสร็จแค่ภายในชั่วข้ามคืนนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีใครอยากให้มันเป็นอย่างนั้นถ้าเลือกได้เราก็อยากจะค่อยๆทำมันจนเสร็จนะครับแต่เราจะทำอย่างนั้นได้ยังไงนะครับผมหนังสือเล่มนี้เขาตอบมาเป็นคำสั้นๆเลยซึ่งก็คือสิ่งที่อยู่หน้าปกในหนังสือของเราเนี่ยแหละก็คือจงกินกบตัวนั้นซะนะครับมันเป็นคำที่ผมยังจำได้จนถึงทุกวันนี้เลยนะว่าเมื่อไหร่ที่เราอยากจะทำงานเราไม่อยากจะทำงานหรือเราไม่รู้ว่าจะทำงานไหนผมก็จะนึกถึงคำนี้ในหนังสือเลยว่าจงกินกบตัวนั้นซะนะครับถามว่ากบคืออะไรน้ำจากที่เคยลองอ่านหนังสือแล้วอะน้ำว่ากบคืออะไรจริงๆตอนแรกเนี่ยเราอะได้เห็นหนังสือเล่มเนี้ยตั้งอยู่บนเชลฟ์ในร้านหนังสือ เยอะมากเลยนะแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วอะไรคือกบแต่พอน็อตเนี่ยได้ส่งหนังสือมาให้เราเนาะพอเราได้อ่านแล้วก็ในความเข้าใจของเราเองเราคิดว่ากบก็คืองานหรือว่าสิ่งที่สำคัญอะที่เราจำเป็นที่จะต้องจัดการมันให้เสร็จเพื่อให้เราสามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างราบรื่นในต่อไปข้างหน้าใช่แล้วตอนเปิดหนังสือมาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับที่น้ำคิดไว้ไหมว่ากบนั่นคืออะไรใช่แล้วก็คือก็เป็นอย่างที่เราเป็นอย่างที่เราคิดเลยใช่ไหมใช่ครับกบจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไปลิงก์กับเจ้าชายกบถ้าหลายๆคนได้อ่านนิทานมาเนาะเขาจะแทนกบเหมือนเป็นสัญลักษณ์แห่งความอัปลักษณ์เป็นสิ่งที่เราไม่อยากแม้กระทั่งเข้าไปจับมันเนาะเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะคิดอย่างนั้นเหมือนกันด้วยนะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องกินเลยนี่คนละเรื่องเลยกินนี่คือแบบฉันจะไปกล้ากินได้ยังไงเนาะอ้าวแต่บางคนเขาก็บอกว่าอร่อยนะอ๋ออร่อยแต่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเอาไปประกอบอาหารน่าจะเป็นอีกเรื่องนึงเนาะแล้วแต่รสนิยมแต่ถ้าเกิดกินสดๆล่ะก็จะเป็นอีกสตอรี่นึงเนาะมันก็คงจะเป็นอะไรที่ยากมากๆสำหรับหลายๆคนใช่ไหมครับเอาเรื่องของคนส่วนใหญ่แล้วกันเนาะทีเนี้ยเขาก็แทนงานที่เราอยากจะเลื่อนไปวันอื่นงานที่เราอยากจะผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยว่าเป็นกบเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกที่จะกินกบตัวนั้นซะก็คืองานที่เราไม่อยากทำนะครับเคยสังเกตไหมว่าในวันนึงเนี่ยงานที่เราไม่อยากทำมากที่สุดเนี่ยมันมักจะเป็นงานที่สำคัญที่สุดที่เราควรจะทำใช่คือหลายๆคนอ่ะคือถ้าเรามีหลายๆงานใช่ไหมเราจะเลือกงานที่ทำง่ายแล้วก็ทำได้เสร็จภายในช่วงเวลาสั้นๆซะก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานนั้นอ่ะอาจจะเป็นงานที่ไม่สำคัญเลยก็ได้คือเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำงานนั้นเลยจนสุดท้ายเนี่ยเรากลับพอหลังจากที่เราทำงานเล็กๆพวกนั้นเสร็จเนี่ยเรากลับรู้สึกว่าอ่ะเรายังมีความรู้สึกติดขัดอยู่เพราะว่างานที่ว่านั้นมันไม่สำคัญยังไงล่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคือหลายๆคนก็เหมือนจะแบบหลอกตัวเองเนาะว่าแบบว่าเราทำงานเล็กๆเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็พยายามเหมือนแบบว่าอ่ะลืมงานใหญ่ไปก่อนเลื่อนไปเรื่อยๆสุดท้ายเราก็ต้องทำมันอยู่ดีเนาะย้อนกลับมาที่เรื่องการกินกบครับแน่นอนพอเราตัดสินใจที่เริ่มอยากจะกินกบหรือต้องกินกบแล้วเนี่ย อย่างแรกที่คุณต้องทำเขาใช้คำว่าการจัดโต๊ะนะครับการจัดโต๊ะคืออะไรการจัดโต๊ะมันก็คือการจัดระเบียบงานของคุณมันก็คือการจัดลำดับความสำคัญนั่นแหละมันมีกบเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับ
แต่คุณต้องเลือกหากบที่อัปลักษณ์ที่สุดก่อนและอัปลักษณ์ตัวใหญ่ๆที่สุดก่อนนะครับนั่นก็คือการเลือกงานที่ใหญ่และสำคัญกับชีวิตของคุณก่อนนะครับซึ่งในการที่เราจะเลือกกินกบหรือเราเลือกจัดลำดับความสำคัญของงานเนี่ยมันมีกฎหนึ่งครับที่เขาใช้กันก็คือกฎ80-20เนาะกฎ80-20คืออะไรนะครับเขาบอกว่าในงานทั้งหมด 100% เนี่ยมันจะมีอยู่ 20% ที่ครอบคลุมความสำคัญทั้งหมดของไอ้นั้นละนะครับถ้าเราทำ 20% นี้เสร็จปุ๊บถือว่าโอเคณวันนั้นนะคุณ complete แล้ว 80% คุณสามารถเลื่อนไปทำอันอื่นได้นะครับสังเกตไหมนะทุกวันเนี่ยมันจะมีอยู่แค่ไม่กี่งานที่เรารู้ตัวแหละว่าถ้าเราเกิดว่าเราทำเสร็จแล้วเนี่ยวันนั้นถือว่าโอเคเราคอมพีทได้แล้วเนาะใช่ไหมใช่ใช่เป็นไหมเป็นแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือเราพยายามที่จะเลี่ยงมันไปก่อนเพราะรู้สึกว่ามันยากและมันต้องเทคไทม์ในการทำแล้วเรากลับเลือกที่ทำงาน 80% ที่เหลือซึ่ง 80% เนี้ยมันคืออัตราส่วนที่เยอะมากมันกินเวลาเราเยอะมากถูกไหมครับแต่ในขณะเดียวกัน productivity ที่ได้มันกลับไม่เยอะเท่า 20% มันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยวันหนึ่งอะมันผ่านไปเร็วจังเลยใช่ทำมันวันหนึ่งเนี้ยเราแทบไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นเลยนะครับผมว่านี่คือคีย์สำคัญนะและนี่คือคีย์สำคัญที่หนังสือได้มีสื่อเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดเราสามารถเลือกที่จะทำ 20% นี้ได้เนี่ยเราสามารถที่จะมีเวลาไปทำอย่างอื่นไปเล่นกับเพื่อนดูแลครอบครัวหรือว่าไปพัฒนาสกิลอื่นๆที่สำคัญหรือที่เราสนใจต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์ของหนังสือเนี่ยที่ต้องการจะสื่อก็คือคุณต้องหา 20% นั้นให้เจอนะครับว่า 20% ของนั้นในแต่ละวันเนี่ยมันคืออะไรเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการจัดโต๊ะทุกวันเหมือนที่คุณรับประทานอาหารนะครับก่อนที่คุณก็จะรับประทานอาหารในแต่ละมื้อมันก็ต้องมีการจัดโต๊ะอยู่แล้วถูกไหมเช่นเดียวกันครับทุกวันของคุณก็ต้องมีการจัดเตรียมวางแผนเรียงลำดับความสำคัญของมันเหมือนกันว่าแต่ละวัน 20% นั้นคืออะไรนะครับโอเคครับทีเนี้ยต่อไปเมื่อคุณได้พบกับกบตัวใหญ่ที่อัปลักษณ์หรือว่างานสำคัญจริงๆที่คุณจำเป็นต้องทำหรือ 20% นั้นแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องจะกินมันถูกไหมแต่มันคงจะเป็นเรื่องยากนะครับที่คุณจะกินมันได้เลยคุณจะกินมันทั้งตัวมันก็จะย้อนกลับมาปัญหาของเราว่าแบบเนี่ยงานกองอยู่ตรงหน้าเนี่ยเรารู้สึกไม่อยากกินมันเลยถูกปะเรารู้แล้วเรายอมรับแล้วว่าอีก 20% มันคือกบตัวนั้นน่ะแต่เราคงจะรู้สึกแบบว่าไม่อยากทำมันเยอะมันยากใช่ไหมมันผะอืดผะอมมันแบบใช่ฉันไม่ไหวว่ะก็เลยต้องทำไงเหมือนทำอาหารเนาะมันต้องวางแผนก่อนมันก็ต้องเตรียมที่จะวางแผนเตรียมที่จะย่อยของมันก่อนก็คือทำยังไงให้มันง่ายใช่ง่ายกับการกินอย่างสมมุติอันนี้ผมแชร์ก่อนผมเป็นคนไม่ชอบกินผักตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยผมเป็นคนไม่ชอบกินผักไม่ชอบเลยผักวางกองอยู่ตรงหน้าผักสดผมจะแบบอี้ฉันไม่อยากกินอะไรเงี้ยจนกระทั่งคุณแม่ครับแม่ของผมเองเนี่ยเขาไปทำอย่างอื่นซึ่งก็คือผักทอดโอ้ผักทอดผักชุบแป้งทอดอ่ะแล้วผมก็ลองกินแล้วผมเฮ้ยมันอร่อยมากแล้วผมก็กินมันหมดเลยทั้งที่พอร์ชั่นเท่ากันนะครับพอร์ชั่นเท่ากันผักสดผมไม่แตะแต่พอเป็นผักทอดพอร์ชั่นเท่ากันผมกินหมดเลยนะครับก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะก้าวผ่านสิ่งที่เราเคยไม่ชอบได้เราค่อยๆแบบว่าพยายามที่จะก้าวผ่านทีละเล็กละน้อยเหมือนกันครับคุณก็ต้องวางแผนว่าคุณจะทำยังไงให้กบตัวเนี้ยมันถูกกินได้ง่ายขึ้นเนาะเขาบอกว่าคุณต้องเริ่มวางแผนนะครับอาจจะเป็นรายเดือนซึ่งพอตั้งเป็นรายเดือนแล้วนะคุณต้องย่อยเป็นรายสัปดาห์และสุดท้ายเอาสิ่งที่ย่อยเป็นสัปดาห์ครับกลับมาเป็นรายวันมันเลยทำให้คุณสามารถ
วางแผนรายวันได้ว่าใน 20% นั้นควรจะเป็นอะไรเพราะว่ากบตัวใหญ่เนาะเราไม่สามารถกินทีเดียวได้ทั้งหมดเราต้องค่อยๆจัดการมันใช่ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณสามารถย่อยและสามารถวางแผนเป็นรายวันต่อวันต่อวันได้แล้วเนี่ยในแต่ละวันคุณก็ไม่ต้องคิดเลยว่าเฮ้ยฉันตื่นมาฉันต้องทำอะไรก็แค่ดูสิ่งที่ตัวเองโน้ตไว้แล้วก็ทำตามแค่ทำตามสิ่งที่ตัวเองวางแผนมานะครับผมก็จะเป็นการประหยัดเวลาแล้วก็จะทำให้วันหนึ่งของคุณเนี่ยมี productivity มากขึ้นนะครับผมทีนี้พอเวลาเราวางแผนเสร็จแล้วเนี่ยเราวางแผนที่จะกินกบตัวนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องเริ่มกินสักทีเนาะใช่ ใช่แต่ทีนี้เนี่ยมันก็คงจะง่ายกว่าก่อนหน้านี้ที่โอเคกบมันมาเป็นตัวตั้งมาให้คุณและกำลังอบๆอยู่หน้าคุณนะแต่ตอนนี้คุณแบบหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆละหน้าตามันก็จะดูน่ากินขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละวันที่คุณกินเนี่ยคุณก็ต้องค่อยๆกินไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยสำคัญคือต้องกินอย่างต่อเนื่องถูกต้องเหมือนกันนะครับผมเหมือนกับกด80-20อะครับคุณเจอ20ในแต่ละ 20% ในแต่ละวันถูกไหมแต่คุณก็ต้องกินทุกวันนะครับจนติดเป็นนิสัยนะครับมันเหมือนกับการฝึกทักษะผมมองว่าอันเนี้ยมันคือทักษะที่เราต้องฝึกถูกไหมแต่สมมติว่าเราต้องการที่จะปั่นจักรยานแล้วเราปั่นจักรยานไม่เป็นขึ้นปั่น2ล้อไม่ได้การที่เราฝึกประมาณ 2-3 วันแล้วรู้สึกว่าเหมือนจะดีขึ้นแต่เราหยุดไปอีก 2-3 วันแล้วกลับมาฝึกใหม่คิดว่ามันจะได้เหมือนเดิมหรือว่ามันจะดีขึ้นไหมเหมือนเราก็จะต้องเริ่มใหม่มันก็ต้องเริ่มใหม่ใช่เหมือนกันครับคืออันเนี้ยมันก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆมันต้องฝึกไปเรื่อยๆจนกว่ามันเป็นนิสัยของเรานะครับผมมีบทความหนึ่งจำไม่ได้ว่าของที่ไหนเหมือนกันเขาบอกว่าถ้าเราต้องการที่จะฝึกนิสัยหนึ่งเราควรต้องฝึกต่อเนื่องอย่างน้อย21วันแบบไม่ขาดเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณขาดหนึ่งวันปุ๊บต้องเริ่มใหม่จนครบ21วันนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันมีงานวิจัยเขาบอกว่าในหลายๆทักษะในหลายๆสกิลที่มันยากหรือว่ามันซับซ้อนมากๆเนี่ยคุณต้องใช้เวลาอย่างน้อย6เดือนใช่เคยได้ยินเหมือนกันซึ่งถ้าเกิดว่าคุณทำมา4เดือนกว่าแล้วอยู่ๆวันนึงคุณหายไปเนี่ยหรือ2วันคุณหายไปเนี่ยก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ใช่น่าเสียดายเนาะดูอุตส่าห์ทำมาอย่างเรื่อยๆเป็นเวลานานแล้วน้ำเคยมีประสบการณ์ที่ต้องฝึกทักษะอะไรใหม่ๆไหมได้ข่าวว่าช่วงนี้กำลังฝึกทักษะใหม่อยู่ใช่ไหมใช่เขียนโค้ดอ๋อก็คือการเขียนโค้ดอะเริ่มแรกมันจะยากมากเนาะเพราะว่าเราเรียนสายวิทยาศาสตร์มาซึ่งเราอะไม่มีความรู้เลยเกี่ยวกับการเขียนโค้ดแล้วพอเริ่มเนี่ยภาษามันก็จะมีหลายภาษาแล้วมันก็เป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเรามากในการเขียนแต่ละครั้งเนี่ยเพื่อให้มันคล่องอะเราจะต้องจำคำศัพท์เฉพาะของเขาเรียกว่าโค้ดอะคำศัพท์เฉพาะของแต่ละอันของมันได้ซึ่งถ้าเราทำหนึ่งวันแล้วพรุ่งนี้เราหยุดแล้วเราทำอีกหนึ่งวันสิ่งที่เราจำได้วันแรกอะพอเราเว้นไปหนึ่งวันอะเราก็ลืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องทำมันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เราสามารถรีพีทความทรงจำเราไปเรื่อยๆถ้าสมมติว่าเราทำมันบ่อยๆเขียนมันบ่อยๆเราจะเกิดการจำได้เองแล้วก็เปลี่ยนจากไม่ชำนาญกลายเป็นการชำนาญขึ้นมาได้และอันนี้จะกลายเป็นสกิลติดตัวของเราไปเรื่อยๆไม่ว่านานเท่าไหร่เราก็จะไม่ลืมยกตัวอย่างอย่างที่น็อตบอกว่าถ้าเราฝึกขี่จักรยานเนาะอย่างถ้าเราขี่ไปเรื่อยๆจนสามารถขี่ได้2ล้อเรียบร้อยแล้วอ่ะพอเราหยุดไป10ปีอ่ะกลับมาขี่อีกอ่ะเราก็จะสามารถขี่จักรยาน2ล้อนั้นได้เนื่องจากว่าการขี่จักรยานเนี่ยกลายเป็นสกิลติดตัวที่ฝังรากเราไปแล้วมันก็เหมือนเป็นกับมันเหมือนเป็นทักษะหรือไม่น่ามันอาจจะกลายเป็นคอมฟอร์ทโซนใหม่ของเราไปแล้วเนาะเหมือนแบบว่าถ้าเกิดว่าน้ำเขียนโค้ดบ่อยๆเนี่ยทุกวันต่อเนื่องจนถึงจุดหนึ่งน้ำอาจจะเขียนโค้ดโดยที่ไม่ได้รู้สึกพยายามเลยก็ได้เนาะเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าเราสามารถฝึกที่จะกินกบสับกบเหลือชิ้นเล็กๆน้อยๆแล้วก็นะครับ 20% นั้นนะเราเลือกทำงานทุกวั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 นนะครับมันจะเป็นสิ่งที่
สะสมไปจนเรารู้สึกว่าเราไม่เหนื่อยที่จะทำมันอีกแล้วนะครับมันกลายเป็นเรื่องปกติมันกลายเป็นรูทีนของเราไปแล้วนะครับผมและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมันจะค่อยๆสะสม small win ของการทำงานที่เราสำเร็จเนี่ยไปมากขึ้นเรื่อยๆใช่แล้วพอเราได้ small win เนี่ยเราจะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองขึ้นเรื่อยๆทำให้เราอยากจะทำมันอีกไปอีกไปอีกไปอีกใช่ใช่ใช่ครับเราก็จะมีความมั่นใจมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันใช่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยเรากินกบอย่างเดียวคงไม่เพียงพอนะเราเลือกที่จะทำงานแค่ 20% คงไม่เพียงพอเหมือนกันที่จะทำให้ตัวเองพัฒนาไปสู่อีกจุดหนึ่งที่ไกลกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากที่คุณจะกินกบไปแล้วเนี่ยครับเราต้องพัฒนาทักษะที่สำคัญของคุณอื่นๆควบคู่ตามไปด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะทำงานพวกเนี้ยได้ดีขึ้นแล้วก็ไวขึ้นใช่เราอาจจะทำงาน 20% ได้ดีขึ้นไวขึ้นหรืออาจจะทำงานได้มากกว่า 20% ต่อวันด้วยนะครับอีกนอกจากนั้นเนี่ยเรายังต้องหากระจกมาคอยส่องตัวเองเพื่อดูข้อจำกัดหรือว่าส่วนไหนที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับผมพอคุณสามารถมองหาข้อจำกัดแล้วก็สามารถปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถลงมือกินกบได้เร็วแล้วก็สำเร็จได้มากขึ้นด้วยเหมือนกันดีไม่ดีนะครับวันหนึ่งคุณอาจจะสามารถกินกบได้ทั้งตัวเลยก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมใช่เนาะทีนี้ครับก็สุดท้ายเนี่ยหนังสือเล่มนี้เขาก็บอกว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณต้องแน่วแน่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำก็คือโฟกัสนะครับคำที่เขาสรุปสั้นๆก็คือโฟกัสเนาะจัดแล้วก็จัดลำดับความสำคัญของงานนะครับก็คือคุณพอคุณจัดลำดับความสำคัญของงานเสร็จแล้วเนี่ยคุณลงมือทำงาน 20% นั้นแล้วระหว่างที่คุณลงมือทำงาน 20% แล้วเนี่ยคุณก็ต้องโฟกัสกับงานไม่ให้อะไรมาdistract หรือว่ามาทำให้คุณเสียสมาธิจริงๆผมว่าในบรรดา3คำเนี้ยจัดลำดับความสำคัญลงมือทำโฟกัสส่วนตัวผมว่าโฟกัสน่าจะยากที่สุดนะจริงปะจริงเพราะว่าในชีวิตเราหลายๆอย่างเอ้ยแต่เราอยากอันนี้น่าสนใจจ้าเอ้ยอันนั้นก็น่าสนใจอันนี้ก็หูสิ่งใหม่แหละเราอยากรู้ทำให้เราเกิดการ distract ไปเรื่อยคือต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับในสมัยก่อนเนี่ยผมยังจำได้เลยสมัยก่อนที่จะมีพวกที่แอปพลิเคชัน LINE จะนิยมใช้มากจนถึงทุกวันนี้เนาะผมก็ใช้โทรศัพท์รุ่นเก่าที่แบบไม่มีแชทเวลาติดต่อกับเพื่อนก็ติดต่อแค่2ทางก็คือ1โทรศัพท์กดโทรไปหาเพื่อนใช่มั้ยวิธีที่2ก็คือ SMS ซึ่งเวลาเราส่ง SMS ทุกครั้งเนี่ยมันก็จะเสียไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคิดให้ดีก่อนที่จะพิมพ์ไปนี่แต่มันมีที่เหมา SMS ไงอ๋อตอนนั้นตัวเองไม่รู้จักครับไม่รู้จักขออภัยด้วยตอนนั้นไม่รู้จักจริงๆเราค่อนข้างจะโลเทคมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่จำเป็นจริงๆเราก็คงไม่กดส่ง SMS ไปเปลืองเงินนะครับไปถึงเปลืองเงินพ่อแม่ด้วยเพราะตอนนั้นผมก็ไม่ได้จ่ายเองยังเด็กอยู่เลยนะครับสงสารพ่อแม่นะครับผมก็แต่มันทำให้เราอ่ะมีโฟกัสมากขึ้นตอนนั้นตัวเองโฟกัสมากเลยนะเวลาแบบทำอะไรก็แล้วแต่เราไม่แตะโทรศัพท์เลยก็ไม่รู้จะแตะไปทำไมเหมือนกันมันไม่มี notification เด้งมานะครับแต่ตั้งแต่เรามีสมาร์ทโฟนนะผมได้สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่มาโนติ LINE โนติ Facebook โนติอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยแล้วทำให้เราแบบรู้สึกอยากเช็คอยากดูข่าวอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่สมาธิตัวเองน้อยลงตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมานะครับทุกวันนี้ก็พยายามที่จะเรียกสมาธิเรียกโฟกัสของตัวเองกลับมาอยู่นี่ก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าเราแก้ไขยังไงรู้ไหมทุกวันนี้คือเราอะลบ Facebook ลบ Instagram แล้วก็ลบ Twitter ทิ้งไปหมดเลยแล้วก็ไม่แจ้งเตือน notification ของ LINE ก็คือถ้าใครจะมาติดต่อเราอะรอถ้าสำคัญจริงๆก็คือให้โทรหาเราเลยแรกๆคือมันรู้สึกเหงานะแต่พอผ่านไปประมาณ2วัน3วันเราเริ่มรู้สึกชินแล้วทำให้วันๆนึงเนี่ยเราสามารถทำงานได้หลายอย่างมากของผมจะเลือกปิด notification ทุกอย่างนะครับก็คือให้โทรศัพท์แบบปิดสั่นไปเลยแล้วก็เอาใส่ลิ้นชักนั่งทำงานที่จำเป็นแล้วก็ใส่หูฟังเก็บเสียงนะครับแต่บางทีมันก็ห้ามใจไม่อยู่ที่จะเอ๊ะ
ขอกดเข้าไปสักหน่อยอาจจะอยู่ที่คนด้วย อาจจะอยู่ที่คนด้วยแต่ว่าผมพยายามฝึกที่จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าผมบอกว่าต้นเหตุของปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่โทรศัพท์แต่ต้นเหตุปัญหาจริงคือเราคีย์บอร์ดแวกซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถผ่านตัวต้นเหตุของปัญหาพวกนี้ได้เนี่ยต่อให้โทรศัพท์จะมีโน้ตติดเด้งขนาดไหนเราก็จะยังคงทำงานต่อไปได้นะครับก็พยายามฝึกอย่างนั้นอยู่นะที่เราทำอยู่ทุกวันนี้นะในหนังสือเล่มนี้เขามีตรงบทหนึ่งที่เป็นของนักธุรกิจท่านหนึ่งที่เขาประสบความสำเร็จมากๆเขาจะมีเวลาอย่างตอนเช้าตื่นมาเขาจะปิด notification ทั้งหมด1ชั่วโมงแล้วก็เป็นช่วงบ่ายที่ปิด notification ทั้งหมด1ชั่วโมงแล้วหลังจากเลิกงานเนี่ยเขาก็จะไม่แตะโทรศัพท์มือถือเลยแล้วเขาก็ยึดถือว่าถ้าเขาแล้วสิ่งที่น่าแปลกใจที่เธอเอาออกมาก็คือเขาไม่เคยพลาดข้อมูลหรือข่าวสารอะไรที่สำคัญเลยเนื่องจากว่าเขาคิดว่าถ้ามันมีข้อมูลหรือข่าวสารที่สำคัญจริงๆอ่ะข้อมูลข่าวสารนั้นอ่ะจะมาหาเขาเองโดยที่เขาไม่จำเป็นที่จะต้องคอยเช็คอยู่ตลอดเวลาคอยจะตามมันตลอดเวลาคือถ้ามันสำคัญจริงๆอ่ะเขาจะได้รับรู้เองจะมีคนบอกข่าวสารนั้นให้เขารับรู้ใช่ๆจริงๆทุกวันนี้มันก็เป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันนะครับหลายๆคนกลัวที่แบบfear of missing out อ่ะก็คือกลัวที่ว่าเราจะพลาดข่าวสารไปเพื่อนรู้ข่าวนี้อ้าวเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆจากประสบการณ์ตัวเองเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าข่าวไหนที่มันสำคัญกับเราจริงๆเราจะได้รับรู้จากปากของเพื่อนหรือเขาก็จะโทรมาหาเราเองเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามี mindset ตรงนั้นแล้วเนี่ยจะทำให้เราวอรี่เรื่องพวกนี้ลงแต่ทำให้เราวอกแวกเรื่องแบบว่าเอ้ยฉันต้องรู้เรื่องนั้นต้องมีโน้ติเรื่องนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จำเป็นกับชีวิตหรือว่าความสำเร็จของเรามากขนาดนั้นนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยครับก็เป็นเนื้อหาในหนังสือเรื่อง Eat That Frog นะครับหรือว่ากินกบตัวนั้นซะของ Ryan Tracy นะครับผมโดยสรุปแล้วเนี่ยก็คือมันก็ต้องเริ่มจากการกินกบนั่นแหละนะครับมันก็คือเริ่มจากการจัดลำดับความสำคัญนะครับลงมือทำและก็ทำอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยโฟกัสของคุณนะครับก็เป็นกุญแจที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมี productivity แล้วก็จะสามารถพาคุณจากจุดเดิมไปสู่จุดใหม่ที่ดีและไกลกว่าเดิมได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเอพิโซดแรกของThe Bookshop Podcast นะครับผมก็อาจจะมีติดขัดบ้างเล็กๆน้อยๆก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ